ตอนนี้เราได้อาหารการกินมื้อเช้าแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เวลาประมาณ11นาฬิกานะคะเดี๋ยวเราไปกินที่ร้านกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วนะครับอาหารมื้อเย็นของเรานะคะนี่ส้มตำแล้วก็ปลาเผานะคะวันนี้เรามาที่หาดทองย้อยนะคะเราจะมาแคมปิ้งวันนี้เรามาคนเดียวนะคะขับรถมาคนเดียวผู้หญิงขับรถมาคนเดียวนะคะนี่ป้ายหาดทองย้อยผ่านมาแล้วนะตรงไปค่ะสวัสดีค่ะติดต่อใครที่ไหนอะไรยังไงกับใครที่ไหนเข้าไปเลยแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะวันนี้ Apple ซูมๆแคมปิ้งนะคะจะพามาแคมปิ้งกันที่หาดทองย้อยนะคะวันนี้เราจะมาใช้วันไทยกริสร็อกชิลบุชคาร์บเต็นนะคะเพื่อที่จะทำเป็นทาร์ปสำหรับบังแดดบังฝนนะคะก็เริ่มต้นด้วยการติดตัวดูดทั้งหมด3จุดนะคะแล้วก็เกี่ยวกับตัวทาร์ปให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะขึ้นเสาสูง2เมตร2ต้นนะคะเพื่อที่เราจะได้เดินผ่านง่ายๆนะคะไม่ติดศีรษะเราเนาะนี่นะคะขึ้นเสาเสร็จเดี๋ยวเราก็จะคล้องเชือกนะคะเพื่อที่จะตอกสมอให้เรียบร้อยนะคะต่อไปเราก็จะตั้งเสาอีกต้นนึงนะคะเป็นเสาที่สูง2เมตรเช่นกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเชือกคล้องลงพื้นนะคะเพื่อที่จะยึดกับสมออีกทีนะคะตัว Rock Chill Bush Cup เต็นตัวนี้นะคะก็จะมีซิปทั้ง2ด้านเลยนะคะเป็นซิป2ชั้นรูดเพื่อเปิดระบายอากาศได้นะคะแล้วก็จะล้างเชือกลงไปที่พื้นดินเพื่อตอกสมอทุกจุดนะคะตอนนี้คือตั้งเสาสูง2เมตรตรงเชลเตอร์ด้านหน้าตรงกลางนะคะส่วนด้านข้างทั้ง2ด้านจะตั้งเสาสูงเมตร60นะคะยังไม่แน่ใจนะคะว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะคะเราก็จะตั้งให้มันลดหลั่นกันออกไปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตรงกลางของหลังคาเชลเตอร์นี่เป็นศูนย์รวมของการเก็บกักน้ำนะคะเขาเรียกตกท้องช้างนั่นเองจริงๆแล้วการกางทับคนเดียวไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการกางคนเดียวนะคะเราคงต้องใช้เวลาในการติดตั้งสักพักหนึ่งนะคะเพื่อการติดตั้งที่แข็งแรงนะคะป้องกันการปลิวเราก็จะยึดเชือกลงพื้นตอกสมอทุกจุดนะคะเพื่อความแข็งแรงของทับนะคะด้านข้างนะคะเป็นตัวป้องกันฝนนะคะถ้าเรายังไม่ได้ใช้งานเราก็จะม้วนเก็บไปก่อนนะคะแต่ถ้าฝนตกปุ๊บเราก็อาจจะปลดลงมาแล้วก็รูดซิปปิดนะคะแล้วก็ยึดเชือกตอกสมอลงพื้นนะคะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มเซตอัพเฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะก็เป็นความสะดวกสบายของเราเราก็ต้องทำให้มันจิตจับ
นู่นนั่นนี่ง่ายๆเข้าไว้นะคะอุปกรณ์วันนี้เราไม่ได้เอามาเยอะนะคะเอามาพอสมควรค่ะพอแก่การใช้งานนะคะต่อไปเราก็จะเริ่มประกอบเตียงนะคะตอนนี้ก็ประกอบเสานะคะต่อเสาทั้ง2ต้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเสียบเข้าไปในช่องของผ้าใบนะคะจากนั้นก็จะนำคานเตียงนะคะทั้ง3อันนะคะมาล็อกเข้ากับตัวเสาของเตียงทั้ง2ด้านนะคะล็อกเข้าไว้ด้วยกันเนาะเราก็จะล็อกให้ดังแก๊กนะคะอันนั้นก็คือใช้ได้แล้วต่อจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มเสียบขาเตียงนะคะขาเตียงก็จะมีทั้งหมด12ชิ้นนะคะพอเราเริ่มนอนเตียงนะคะเต็นท์ที่เราเคยมีอยู่เราก็ไม่ได้หยิบมาใช้อีกเลยนะคะพอเราติดแบบเอารถมาจอดแล้วก็ติดตั้งทาร์ปข้างรถนะคะแล้วก็กางเตียงต่อไปก็เราจะมากางอินเนอร์ของวิดาลิโดโฟตติ้งเต็นท์นะคะเดี๋ยวนี้เราก็ติดนอนเตียงแล้วเราก็ต้องมีเต็นท์ป้องกันมดแมลงกระผงตะขาบนะคะนี่เราก็จะใช้วิธีคือล็อกตัวโฟตติ้งเต็นท์นี่นะคะล็อกเข้ากับมุมเตียงทั้ง4มุมนะคะตัวเสาของโฟตติ้งเต็นท์ตัวนี้นะคะก็จะให้มาทั้งหมด2เส้นนะคะเป็นเสายืดเนาะแล้วก็นำมาต่อกันเรียบร้อยแล้วนะคะประกอบกันแล้วก็ขึ้นเป็นทรงเต็นท์นะคะโดยที่เสาเต็นท์นะคะจะเสียบกับตาไก่ของตัวโฟลติ้งเต็นท์นะคะทั้ง4มุมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะดันขึ้นไปนะคะจากนั้นเราก็ประกอบมุ้งนะคะล็อกทุกมุมให้ครบนะคะมันก็จะได้รูปทรงตามโครงเต็นท์เลยตัวอินเนอร์ตัวนี้นะคะเป็นของวิดาลิโดนะคะเป็นอินเนอร์ที่มีไฟชีทนะคะแต่ว่าตัวไฟชีทเนี่ยเพิ่งจะมีเข้ามาขายในเมืองไทยนะคะเขาเอาอินเนอร์มาขายก่อนนะแล้วก็เอาไฟชีทมาขายอีกทีนะคะซึ่งคนละร้านกันนะคะเราก็เลยสั่งอินเนอร์ร้านหนึ่งแล้วก็สั่งไฟชีทอีกร้านหนึ่งนะคะซึ่งเราก็รอส่งแหละวันนี้เราก็เลยเอาเต็นท์ตัวอินเนอร์เต็นท์มาใช้ก่อนเนาะจากนั้นนะคะเราก็จะมาม้วนตัวประตูเต็นท์นะคะประตูเต็นท์ของรุ่นนี้เปิดได้ทั้ง2ด้านนะคะเราก็จะม้วนประตูเต็นท์เก็บก่อนนะคะเพื่อที่เราจะปูผ้าสำหรับที่เราจะนอนนะแล้วก็วางหมงวางหมอนอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเตรียมพร้อมสำหรับการนอนแหละส่วนผ้าปูรองนอนนะคะของเราก็ใช้เป็นเนเชอร์ไฮนะคะมันก็คือถุงนอนนั่นเองนะคะซึ่งถุงนอนอันนี้ก็ลักษณะของเขาก็คือนุ่มนะคะเวลาที่เรานอนก็จะรู้สึกว่าผิวสัมผัสก็คือความสบายความนุ่มนะคะแล้วก็หมอนที่ใช้ก็จะเป็นหมอนเคชัวตัวเมมโมรี่โฟมนะคะโอเคค่ะแคมป์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะ
นูของเราจะรวมมิตรเป็นข้าวเช้ากลางวันและเย็นนะคะโอ้โหปลาหมึกเขาย่างแห้งมากปลาอะไรอะปลากระทิมย่างแห้งมากเลยเดี๋ยวลองชิมก่อนนะเนื้อหวานมากกินจิ้มเลยเฮ้ยอร่อยถามว่ามาแคมป์คนเดียวเหงาไหมเอาตรงๆนะคะมันก็มีเหงาบ้างแหละแต่ว่ามันมีอะไรให้ทำเยอะไงคะมันก็จะลืมๆไปเนาะว่าเรามาคนเดียวนะเพราะว่ามันมีเรื่องให้เราต้องทำตั้งแต่กางทาร์ปนะคะกางเตียงแล้วก็จัดแคมป์นะคะมันก็มีอะไรให้เราทำเยอะแยะแหละอีกอย่างก็คือการได้อยู่กับตัวเองนะคะได้ชมธรรมชาติแล้วก็เดินเล่นพักผ่อนเย็นๆใจค่ะบรรยากาศก็ฝนตั้งเค้ามาแล้วนะคะฟ้าก็เริ่มร้องด้วยค่ะบรรยากาศดีอากาศเย็นค่ะช่วงนี้ตอนนี้เราเดินจากเต็นท์มานะคะฝนกำลังตกปล่อยๆเนาะเดินมาเข้าห้องน้ำนะห้องน้ำไกลไปนิดนึงจากเต็นท์ประมาณ100กว่าเมตรก็ไกลแหละตรงนี้ก็จะเป็นจุดล้างจานข้างไปก็ด้านบนก็จะเป็นห้องน้ำชายนะคะจะเป็นจุดล้างจานแล้วก็ห้องน้ำชายก็มีอ่างล้างหน้าเราคงไม่ได้ไปดูเนาะมีที่สูบที่ตึกสูบบุหรี่เนาะก็ไปดูห้องน้ำหญิงมีเก้าอี้ให้นั่งนะคะแล้วก็อ่างล้างหน้านะตอนนี้เวลา3ทุ่มกว่านะคะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำแบบชักโครกเนาะอันนี้จะเป็นห้องน้ำในตัวชักโครกห้องน้ำในตัวนะคะจะมีทั้งหมด4ห้องแล้วก็แบบนั่งยองก็อันนี้เป็นชักโครกนั่งยองจะมีทั้งหมด2ห้องชักโครกทั้งหมด6ห้อง1 2 3 4 8ห้องโอเคเดี๋ยวเราอาบน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวกันGood morning นะคะเช้าวันใหม่แล้วค่ะตอนนี้ตี 5:45 นะคะก็ช่วงฤดูร้อนเข้าฤดูฝนก็ยังมีความสว่างเร็วอยู่นะคะนี่ก็คือบรรยากาศลานหญ้านะคะที่อยู่ติดริมน้ำนะคะบรรยากาศดีทีเดียวค่ะตอนเช้าไม่ได้เหมาลานนะคะเราก็ยังมีเพื่อนอีก2เต็นท์นะเต็นท์เนเจอร์ไฮแล้วก็เต็นท์ของวันเทคเวสที่เป็นแฝดกับเต็นท์ของเรานะคะนี่นะคะเมนูอาหารเช้าของเรานะคะนั่นก็คือยำขนมจีนเคร
ครื่องค่อนข้างเยอะนะคะเมนูนี้เราซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานนะแล้วเราก็มาอุ่นกินตอนเช้านะคะนี่นะคะเครื่องเยอะล้นชามเลยนี่ราดน้ำยำนะคะแซ่บมากเลยอาหารเช้าของเรานะคะกาแฟน้ำส้มและนี่เราจะกินยำแซ่บๆเช้าเลยพออิ่มแล้วเราก็เริ่มมีแรงนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาเก็บเต็นท์เก็บทาร์ปกันให้เรียบร้อยนะคะก็เป็นอันจบทริป1วัน1คืนที่หาดทองย้อยจังหวัดนครนายกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะไปที่ไหนยังไงนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ช่อง Apple ซุ่มซุ่มแคมปิ้งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ